างนี้เฮามาทั้งฟาร์มเฮานี่ก็ได้ขายออกไปคือกันแม่นครับพี่นี่ขายไปอยู่4ตัวขายไป4ตัวเป็นจังได๋ตอนนี้ลงคือเพิ่นว่าบ่บ่ลงครับผมขายไปต้นนึงที่ผมซื้อมาราคา 70,000 ครับขายไปอยู่ที่ราคา190,000 บาทบ่ได้ฟังผิดตอนซื้อมายังไม่ท้องนะครับโอ้ตอนซื้อมาคือยังบ่ท้องครับติดตามสื่อว่าแม่นนี่มาอายุเกือบปีครับพอได้มากก็มาเฮ็ดให้ท้องพอได้มากก็ไม่ให้ได้ท้องพ่อท้องเสร็จก็มีคนเพิ่นอยากได้เฮาก็แบ่งไปโอ้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมอยู่ที่ฟาร์มเฒ่าแก่น้อยนะครับซึ่งเป็นฟาร์มชะโลเลนะครับเมื่อว่าอยู่นี่นะครับเพิ่นเลี้ยงเป็นสายพันธุ์เนื้อนะครับเป็นชะโลเลแต่ว่าเป็นประเภทสวยงามนะครับประเภทสายพัฒนาเมื่ออยู่นี่ราคาบ่ตกนะครับราคานี่คือมีแต่หลักแสนครับงัวเป็นงัวชะโลเลสายประกวดก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเนื้อหาสิเป็นจังได๋แน่นะครับมื้อนี้นะครับเราสิไปคุยกับเฒ่าแก่หน่อยน้ํากันครับไปกันเลยครับครับสําหรับเกษตรกรท่านใดนะครับมีปัญหาการเลี้ยงงัวนะครับงัวจอยพร้อมโซ่โตซ่าผสมพิษหญ้าบ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกบ่ดีน้ํานมบ่มีนะครับอันนี้คืออาทีไคโตซานนะครับตอบโจทย์ทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงครับพ่อพี่น้องครับลองเอาไปใส่เบิ่งวิธีใส่กับบ่ยากครับแค่1ฝาผสมกับน้ํา20ลิตรนะครับก็สามารถให้งัวกินนะครับอีกอย่างนึงก็คือสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะครับให้กับงัวนะครับพ่อพี่น้องครับลองเอาไปใช้เบิ่งครับผมสวัสดีครับเฒ่าแก่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมื้อนี้พาพี่พาน้องมาเล่นน้ําเฒ่าแก่นะครับยังหลายๆคนฮู้ตลาดงัวนะครับตลาดงัวล่วงช่วงนี้นะครับเฒ่าแก่มีแนวคิดจังได๋ครับกับเรื่องนี้ครับตลาดงัวตอนนี้ก็ตามเถียงเนื้อก็ราคาปกตินะครับครับผมเพราะว่าราคางัวเฮาว่าราคามันต่ําครับเบิ่งแล้วบ่แม่นนะครับบ่แม่นราคาที่ต่ํานะครับเพราะราคาเถียงเนื้อเฮายังอยู่ราคาปกตินะครับโอ้แต่ว่ายังขาย300คือเก่าอยู่แม่นครับผมคันว่าตกกันจังได๋เถียงเนื้อยังขาย300แม่นบ่เราต้องเบิ่งกระแสตอนนี้คือปัญหาหลักๆคือต้นปีครับเป็นหยังค่อยว่างัวราคาถูกคนอยากขายงัวออกเพราะว่าจะไม่จ่ายทศครับอ๋อส่วนหนึ่งเนาะส่วนโครงการของทศเฮ็ดยื่นมาให้ครับอ๋อสิส่วนหนึ่งนะครับเฒ่าแก่เพิ่นว่าคนขายงัวใส่หนีนะครับแล้วก็พวกกลุ่มวิสาหกิจเนาะกลุ่มพวกกลุ่มวิสาหกิจนะครับที่เอาเงินมาเฮ็ดโครงการซื้องัวเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะครับก็ถูกช่วงเพิ่นไล่พอดีนะครับเพิ่นไล่หนีไล่สินก็ต้องจำเป็นนะครับต้องจำเป็นขายงัวกันนะครับอันนั้นคือความคิดของเฒ่าแก่หน่อยนะครับได้ยินข่าวว่าทั้งฟาร์มเฮานี่ก็ได้ขายออกไปคือกันแม่นครับพี่นี่ขายไปอยู่4ตัวขายไป4ตัวเป็นจังได๋บัดนี้ลงคือเพิ่นว่าบ่บ่ลงครับผมขายไปตัวนึงที่ผมซื้อมาราคา 70,000 ครับขายไปอยู่ที่ราคา190,000 บาทบ่ได้ฟังผิดตอนซื้อมายังไม่ท้องนะครับโอ้ตอนซื้อมาคือยังบ่ท้องครับติดตามสื่อว่าแม่นนี่มาอายุเกือบปีครับพ่อได้มากก็มาเฮ็ดให้ท้องพ่อได้มากก็มาเฮ็ดให้ท้องพ่อท้องเสร็จก็มีคนเพิ่นอยากได้เฮาก็แบ่งไปโอ้ตัวนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับซื้อมา 70,000 แต่ว่าขาย190,000ครับแต่ว่าเด็ก4ขายได้แบบนั้นบ่แม่นว่าจู่ๆก็ขายได้เด้เนาะแม่นครับนะครับต้องมาเฮ็ดให้ต้องรู้จักตลาดเขาครับอ๋อต้องมาเฮ็ดให้งัวท้องอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งสายงัวนะครับที่เฒ่าแก่หน่อยจริงๆแล้วงัวขอกงัวฟาร์มเฒ่าแก่หน่อยก็คือจะเป็นงัวสายพัฒนาครับสายพัฒนาชะโลเลมีคุณภาพเนาะแม่นครับคันมีคุณภาพนี่ราคาบ่ตกแน่นอนล่ะบ่ตกครับผมเดี๋ยวเฮาเบิ่งงัวเพิ่นนะครับยังเอาแม่ใดดีแม่ใดดีที่นําเสนอมื้อนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแม่น้ํามาใหม่ครับโอ้น้ํามาใหม่ตามซื้ออยู่ปีกว่าครับตามซื้องัวตัวนี้ล่ะแม่นครับโอ้ปีกว่าตัวนี้จุดสนใจมันจังได๋เฒ่าแก่จุดสนใจคือใหญ่ครับโครงสร้างดีสมส่วนทุกอย่างครับสูงเท่าไหร่เนาะคือสูงบ่เป็น160บวกครับสูง160บวกครับผมเป็นแม่งัวชะโลเลที่ใหญ่ที่เพิ่นเคยเห็นครับแม่ใหญ่ก็น้ําหนักเป็นตันน้ําหนักเป็นตันนะครับพ่อพี่น้องครับอยากออกมายางโชว์อยู่อยากจริงๆเหมือนเป็นชัดๆป่ะครับจริงๆเหมือนนี่เฮาจนได้ไต่ไฟทายนะครับพ่อพี่น้องครับเดี๋ยวนะครับสิเฒ่าแก่เพิ่นมาสิเอาออกมาโซ่ครับครับแม่นี่เชื่องตัวนี้สถานะเพิ่นเป็นจังได๋เพิ่งผสมเมื่อคืนครับอ๋อผสมเมื่อคืนเอามาปุ๊บก็ผสมเลยล่ะแม่นครับอ๋อได้รอบได้เลือบพอดีมาอยู่นี่ได้1อาทิตย์ครับ1สัปดาห์เฮาก็มาอาบน้ําอาบหยังให้เสริมสวยให้ครับเสริมสวย
นะครับเป็นอย่างเอาเดี๋ยวถามเถาแก่เป็นอย่างจังเลือกถือมาเป็นชะโลเลพัฒนาเนาะผมชอบชะโลเลนี่คือตลาดมั่วเหนือเขายังต้องการตลอดครับถ้าคิดตามตามเหนือครับแต่เขาจะเลี้ยงเป็นมั่วสวยงามครับเขาจะไปศึกษาในมั่วเพิ่นประกวดเพื่อจะมาพัฒนาของเขาครับหลายหลายคนก็สิมองไปแต่ว่างัวงามเป็นงัวบามันแม่นครับแต่ว่าชะโลเลนี่ก็งามคือกันเป็นงัวงามคือกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าอยู่นี่เพิ่นว่าเป็นสายพัฒนาแนวใดก็คือพัฒนาเกี่ยวกับโครงสร้างนะครับโครงสร้างจากงัวชะโลเลทําพื้นบ้านถ้าพื้นบ้านเฮาก็มีชะโลเลเนาะแม่นครับผมแต่ว่ามันสิบ่ได้โครงใหญ่แบบนี้นะครับคือเฒ่าแก่เพิ่นเลี้ยงอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งอีกตัวนึงที่เอามาเพิ่นเอามารอบก้อนผุ่นก็คือที่เคยมาทายก็คือตอนนั้นกําลังท้องเนาะเฒ่าแก่เนาะครับผมตอนนั้นกําลังท้องนะครับตอนนี้เพิ่นก็ได้คลอดแล้วคลอดแล้วแล้วก็ตั้งท้องอีกแล้วครับตั้งท้องอีกแล้วตั้งท้องแล้วครับโอ้ตอนนั้นจะเป็นลูกของเพิ่นครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คืองัวงัวเพิ่นนะครับมาตอนนั้นคือเพิ่นท้องอยู่นะครับตอนนี้ลูกเพิ่นได้จักเดือนครับนั้นลูกได้เขา6เดือนครับเขา6เดือนแม่เพิ่นท้องจักเดือนครับแม่ท้อง3เดือนแม่ท้อง3โอ้ยแน่นอนนะครับตัวท้องเรียบร้อยครับตัวท้องผ่านเรียบร้อยนะครับแล้วก็เพิ่นมั่นใจได้เลยนี่คือลูกเพิ่นเพศใดครับนั้นเพศเมียครับผมเพศเมียอีกเป็นพอนอครับอ๋อผสมพอไหนนี่ครับตัวนี้เป็นแฮนดิคครับตัวนี้ใส่นอบาทไปอ๋อใส่นอบาทนะครับตัวนี้ตัวนั้นแฮนดิคจะเป็นพอนอเลือดก็จะขึ้นมาอยู่ 93.7 ครับอืมสายประกวดได้เลยสายประกวดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับงัวอยู่นี่นะครับเขาไปหอดสายประกวดนะครับเป็นงัวที่พัฒนานะครับสายอีกสายเป็นชะโลเลนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจจริงๆแล้วคนสิไปมุ่งหลังแต่เป็นงัวงัวบามันเนาะนะครับงัวบามันบ่คิดว่างัวเอาอีก1สายเข้ามาจะเป็นบีมัตเตอร์อ๋อบีมัตเตอร์ครับผมบีมัตเตอร์ตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่นี่เป็นสายพัฒนาครับของบีมัตเตอร์นี่ครับเป็นแม่เล่เลือด75ครับครับแล้วก็มาผสมอายุ1เดือน20กว่าวันครับโครงสร้างเขาจะใหญ่ครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเล่ผสมกับบีมัตเตอร์นะครับนี่พอเดียวกันพอเดียวกันแต่ว่าคนละเมียคนละเมียนะครับนี่ใช่ไหมไหลโครงสร้างเขาใหญ่ๆครับเป็นเป็นเล่กะเล่มั่นหน่อยๆนะครับแล้วก็เพิ่นกะมาผสมกับบีบมาเตอร์นะครับสิ่งที่ใดก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับสีกับเป็นสีก็ออกบีบมาเตอร์นะครับมีการแต่งเขาเมื่อตั้งเดือนกว่าเท่าแก่ตัวเมียจะเป็น2เดือนครับตัวผู้เดือน23วันแต่ว่าอยู่ของเข้ากันเน้นไปซ้ายนี่ล่ะแม่นครับเน้นซ้ายเนื้อเพราะว่าเขาศึกษากับเป็นบีบไปเป็นวัวไหล่ถุงทนแดดคิดว่าสิเลี้ยงง่ายแม่นครับกินเก่งครับนี่มา2เดือนนี่กินหญ้าเก่งครับอ้วนไปนี่ครับจุดเด่นเลยตามทุ่งหน้าเลยสบายครับจุดเด่นๆเนาะนะครับมันนี่คิดว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาสิเลี้ยงน้ําเฮาได้บ่ซ้ายแบบนี้ผมว่าถ้าเฮาเอาเข้ามาพัฒนาน้ําบ้านเฮานี่ได้ครับถามว่าราคานี่ต้องการเนี่ยตลาดก็ต้องการครับมันเป็นสายเหนืออยู่แล้วมันเป็นสายเหนือเนาะแม่นครับบีบจะเป็นสายเหนืออยู่แล้วเป็นสายเหนือสายเหนือกับเล่นี่นะครับครับมันก็มาคู่กันว่าไงคู่กันครับมาคู่กันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้เขากำลังเฮ็ดเป็นสมาคมขึ้นมาครับของบีบก็เลยมันนี่ไปศึกษาอยากให้เฒ่าแก่ว่าแนะนำพ่อแม่พี่น้องว่าขอกเฒ่าแก่นี่ราคางัวบ่ตกเลยเฮ็ดจังไดเฮ็ดจังไดพ่อแม่พี่น้องจังสี่เฒ่าแก่คือเฒ่าแก่ใดคือขันงัวยังเช่นงัวทุ่งเมื่อนี่หูซื้อว่าราคามันสิบ่ดีแต่ว่างัวคอกเถาแก่นี่หูซื้อว่าราคามันไปได้ตลอดอ่ะว่าเบิ่งถ้าตามที่ผมคิดนะครับที่ผมเห็นงัวมากเขาปีที่4ปีนี้ครับนะครับตลาดงัวถามว่าราคามันตกบ่ครับถ้าเอาเบิ่งตามตลาดเขาเขาว่ามันตกครับแต่ผมบ่เคยไปขายงัวที่ตลาดครับผมจะดูในโลกออนไลน์ครับครับถ้าเฮาเห็นในโลกออนไลน์เฮาสิรู้ราคางัวว่าตลาดไม่ได้ไหนแต่เปรียบเทียบแต่ละหม่องราคาเนื้อเคียงเนื้อยังอยู่ซําเก่าครับครับยังที่ว่านั่นราคางัวก็ยังอยู่ซําเก่าครับกิโลละ300คือเก่าคือเก่าครับกิโลละ300พอค่าก็ยังซื้อคือเก่าครับส่วนหนึ่งคุณภาพของงัวบ่1คุณภาพถึงงัวผมขายออกไปแต่ละตัวนี่ผมจะรับประกันครับครับงัวต้องท้องผ่าน4เดือนไปผมค่อยจะลูกค้ามารับครับเขาต้องมีการรับประกันครับบางคนยอมแมวคือเขาว่างัวมีปัญหาหมดลูกออกขาถกขาถอนครับมีตำหนิมีตำหนิกับตัวขายกับตัวขายแต่ผมบ่ตัวครับ
เอาแบบซื้อสารใส่กันซื้อสารครับให้ลูกค้าเบิ่งที่ฟาร์มนะครับหรือครับมีปัญหาให้ส่งกลับเลยเงินทุกบาทส่งคืนครับครับผมเอาป้านนั่นล่ะนะครับจริงๆพอว่าเพิ่นขายออกไปหลายตัวนะครับพอมีพี่น้องครับแล้วก็งัวเพิ่นอยู่นี่ก็ราคานี่ราคานี่ถือว่าราคาดีนะครับดีกับคือคุณภาพตามคุณภาพนะครับกับบ่แม่นงัวที่ว่าถ้าตามเป็นเรทแบบพื้นบ้านนะครับแต่ว่าอันนี้เพิ่นว่าเป็นสายพัฒนานะครับนี่กินเก่งนะครับตอนนี้เพิ่นก็สนใจในบีบมัตเตอร์หลายๆแม่เพิ่นก็เอามาผสมบีบมัตเตอร์นะครับเดี๋ยวเบิ่งงัวแม่มาใหม่เนาะนะครับให้เฒ่าแก่เพิ่นเอามาให้เบิ่งนะครับแบบใหญ่เลยนี่ครับพ่อพี่น้องครับบัวแม่เพิ่นซื้อเพิ่นจังได๋ก่อแม่ชบาแก้วครับผมแม่ชบาแก้วนะครับซื้อปันซื้อคือสร้างตัวเพิ่นก็ใหญ่ใหญ่คือสร้างครับพ่อพี่น้องครับครับตัวนี้เชื่องเชื่องเลยนะครับอันนี้ว่าเพิ่นเอาคําว่าใหม่เพื่อสิเป็นแม่บอกนะครับเป็นแม่บอกของฟาร์มเพิ่นนะครับเบิ่งสูง160บวกนะครับเพิ่นว่าเป็นชาโรเลตตัวใหญ่ตัวยาวนะครับหนักประมาณเป็นตันนะครับพ่อพี่น้องครับหนักประมาณเป็นตันครับนี่โอ้สุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆนะครับแม่บัวแม่บัวชาโรเลตนะครับที่โครงสร้างนี่ใหญ่แห้งแล้วครับกับหมอสำหรับเป็นแม่บอกเดี๋ยวผมสิถามเพิ่นนะครับว่าเคยมีลูกมีหยังมาหรือยังนะครับเป็นจังได๋เฒ่าแก่อันเพิ่นเคยได้ลูกได้หยังมาหรือยังครับเนี่ยตัวนี้ท้องตัวที่4ครับผมท้องตัวที่4แล้วแม่นอ๋อเพิ่นจ่ายลูกมา4ตัวแม่นเอ้ย3ตัวตัวที่4ในท้องในท้องครับผมตัวที่4ในท้องนะครับอันนี้หัวจ่ายลูกมา4ตัวเอ้ย3ตัวนะครับเพิ่งผสมมื้อคืนครับอ๋อก็รอรุ่นเนาะรอรุ่นครับรอรุ่นนะครับรอรุ่นเก็บไว้เป็นแม่บอกนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่นสิเก็บไว้เป็นแม่บอกนะครับสูงถวมเจ้าของนะครับบ่บ่ใส่ธรรมดานะครับแม่ใหญ่ๆนะครับโอ้แม่ใหญ่นะครับแม่ใหญ่อีหลีนะครับบัดนี้คิดว่าสิพัฒนาฟาร์มเป็นจังได๋เฒ่าแก่ผมก็จะพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยเพื่อจะแบ่งพี่น้องเกษตรกรเฮานี่ครับไปพัฒนาต่อครับสิเฮ็ดให้มีคุณภาพแม่นครับงัวทุกตัวต้องมีคุณภาพต้องมีคุณภาพเพราะว่าราคาเนาะนะครับเพื่อทุกเมื่อนี่ของเฮาฟาร์มเฮานี่บ่ตกก็ย้อนคุณภาพนี่ล่ะเนาะแม่นครับผมย้อนคุณภาพของงัวนะครับงัวแม่นะครับงัวชาโรเลอยู่นี่นะครับนี่อย่างที่เพิ่นบอกนะครับขายไปมีแต่ตัวละเป็นแสนขึ้นนะครับแล้วก็คุณภาพก็คือเพิ่นเฮ็ดจากงัวที่บ่มีทองนะครับแล้วก็มาเฮ็ดให้มันทองนะครับมาผสมให้มันทองแล้วก็ขายนะครับสร้างรายได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเค้าเอิ้นเป็นการปรับปรุงสายพันธุ์นะครับเพื่อสิให้พัฒนาต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปเบิ่งงัวรุ่นอื่นๆของเพิ่นครับครับเฒ่าแก่ครับบัดนี้คันพ่อแม่พี่น้องเพิ่นอยากพัฒนาไปคือเฮานี่เพิ่นมีงัวอยู่แล้วสายบานๆนี่พัฒนาได้บ่สายบานๆเฮาพัฒนาได้ครับนี่เป็นงัวที่ไทยชีวิตโคมากครับเป็นงัวไทยกี่ครับเป็นงัวไทยกี่นะตัวน้อยๆนะครับแต่ว่าเฮาพัฒนามาเป็นสายเหล่สายเหล่ประสงค์มากมันก็จะออกมาหลีครับอ๋อนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับก็สามารถพัฒนาได้เนาะแม่นครับนี่กรามเนื้อเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยครับเป็นชาโรเล่ออกมาสีชาโรเล่ครับเป็นงัวเจ็ดเดือนครับตัวนี้งัวแม่เหรอเจ็ดเดือนนะครับเป็นชาโรเล่เพศผู้นะครับจากงัวพื้นบ้านนะครับงัวไทยกี่ไทยกระโดนเฮานะครับเถ่าแก่หน่อยเพิ่นเอามาผสมเล่นะครับออกลูกออกมากับเป็นเล่นะครับลูกออกมากับเป็นเล่คงสางก็ดีนะครับคงสางดีครับมันขึ้นอยู่กับวิธีการเลี้ยงบ่ส่วนหนึ่งบอกเกียร์ครับหลักๆของผมจะเน้นหญ้าคือที่ผมบอกตลอดนะครับผมจะปลูกแป้งหญ้าไว้หลายปลูกหลาย นี่แม่มันบ่แม่นขึ้นบ่หรือว่าผสมแล้วเพิ่นจังซี่อ๋อเพิ่นโคมแม่เหลนเพิ่นโคมแม่เหลนนะครับยังทองกําลังผสมทองไว้อ๋อยังที่บอกเนาะแป้งหญ้านะครับเฒ่าแก่หน่อยเพิ่นมีแป้งหญ้าเด้อคันติดตามเพิ่นนะครับติดตามผมมาถ่ายคลิปอยู่เรื่อยๆแป้งหญ้าแป้งหญ้าประมาณจักไรครับเฒ่าแก่ตอนนี้ขยายอีก2ไรครับ10หรือบ่ฮะ8เป็น8ครับเป็น8ได้2ไรเน้นหญ้าหยังเสมอนี่ของผมจะเป็นหญ้าแพงโกล่าเหมือนเดิมครับแพงโกล่าอ่ะเนาะแพงโกล่ามันจะตอบโจทย์ก็ทุกหญ้าแล้วครับโอ้ผมซื้อมาสิกเนี่ยวอาจจะขึ้นเร็วครับแต่ว่าผมมันบ่ตอบโจทย์มันอ๋อมันบ่ตอบโจทย์เฒ่าแก่เพิ่นใส่แพงโกล่านะครับในการเลี้ยงงัวนะครับอันนี้ก็เป็นหลักเลยล่ะเพิ่นว่านะครับอันนี้คือคันพ่อแม่พี่น้องมีงัวอยู่แล้วนะครับบ่อยากพัฒนานะครับนี่เพิ่นพามาเบิ่งนะครับจากงัวพื้นบ้านนะครับ
ผสมกับชาโลเล่นะครับนี่ลูกออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสายพัฒนาของเพิ่นนะครับเดี๋ยวเอาหญ้าให้กินนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเอาหญ้าให้กินมานี่ได้ไต่ไฟทายนะครับมื้อนี้นะครับมาเหรียญน้ําเพิ่นช่วงแรงๆนะครับช่วงแรงๆบ่แม่นหยังนะครับอยากให้มาเบิ่งบรรยากาศนะครับบรรยากาศในการเลี้ยงงัวของเพิ่นนี่แหละไฟนี่ก็จะเป็นไฟโซลาร์เซลล์นะครับนี่โซลาร์เซลล์ทั้งเบิดเนาะแม่นครับผมบ่ได้ใส่ไฟบ้านครับนี่นะครับอย่างที่เห็นนี่คือเป็นของแรงมากก็สว่างครับโซลาร์เซลล์นะครับเป็นไฟโซลาร์เซลล์กล้ามเนื้อออกงามนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมีโอกาสสิทายกลางเว้นให้อันนี้ทายกลางคืนนะครับมาฮอดนี่ก็ค่ําพอดีนะครับแล้วก็ทายแน่บรรยากาศยังมื้อแรงนะครับนี่จะเป็นบีมาสเตอร์ครับ11เดือนบีมาสเตอร์อนาคตพ่อพันธุ์อนาคตพ่อพันธุ์ของเพิ่นนะครับบีฟมัตเตอร์ครับพ่อแม่พี่น้องครับอยู่กับสองแกหน่อยจนค่ำอีหลีนะครับมื้อนี้นะครับจนค่ำเวลาก็ประมาณทุ่มนึงได้แล้วครับเดี๋ยวถามเฮ็ดเฒ่าแกหน่อยนะครับฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องมื้อใหม่กดไลค์กดติดตามของบาวรุดนี่ด้วยครับเพจบาวรุดครับเพจผมกับเฒ่าแกน้อยออนทัวร์ครับคือว่าไก่กับมาแวะได้ครับมาชมได้ครับมาชมให้กำลังใจมึงว่าชมเหมือนในราคาอยากให้พี่น้องสู้ๆนะครับปลูกหญ้าไว้หลายครับเปลี่ยนจากหญ้าให้เป็นหน้าหญ้าเป็นหน้าเขาครับผมเปลี่ยนจากหน้าเขาหน้าเขาเป็นหน้าหญ้าเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนจากหน้าเขาเป็นหน้าหญ้าจากหน้าเขาเป็นหน้าหญ้าครับพี่น้องสิเห็นว่าการเดินทางของการเลี้ยงงัวจะเป็นอย่างไรมันสิมันจะตอบโจทย์กว่าที่เฮาไปเฮ็ดเขาครับเฮาได้ขายหญ้าพร้อมได้ขายงัวพร้อมได้ขายขี้งัวพร้อมครับลดต้นทุนได้หลายครับอันนี้คืออาหารนะครับนี่คือแนวทางนี่คือแนวทางของเพิ่นนะครับพ่อพี่น้องครับคันพี่น้องสนใจนะครับอยากมาศึกษาดูงานมาเยี่ยมมาชมอ่ะฝากที่อยู่นะที่อยู่บ้านใหม่พัฒนาครับผมศรีสะเกษนะครับบ้านใหม่พัฒนาครับต่อมาก็จะมาโน่นคูนเท่านี้นะครับหรือเบอร์โทรครับฝากเบอร์ครับเบอร์โทรก็085 314 8816นะครับเฒ่าแกหน่อยครับเขามาก็เห็นทางเข้าบ้านนี่ร้านค้าแล้วครับเฒ่าแกหน่อยเนาะเจ้าค่ะแกนะครับเฒ่าแกหน่อยนะครับเมื่อนี้ผมก็ฝากถึงพ่อพี่น้องอดทนไปก่อนเนาะครับผมราคางวดบ่ดีก็สมดีๆไปก่อนสมพอพันธุ์ดีๆนะครับพัฒนาไปนํากันครับพัฒนานะครับอันนี้ก็คือคําฝากจากเพิ่นนะครับผู้ใดอยากมาศึกษาดูงานกับมาได้วันนี้ก็ต้องนักเรียนคํานี้ฉันแต่ว่ารอบหน้าเนาะรอบหน้าเฮาสิมาทายแจงๆให้เบิ่งนะครับมื้อนี้ทายฮอดยังบ่แรงเพราะว่าผมเฮ็ดหลายอย่างครับก็คือเล่าให้ฟังครับมีเลี้ยงไก่ชนนะครับเลี้ยงงัวทำหญ้าครับนะครับเปิดค่าแค่ครับขายของจำวิ่งนักเรียนครับซ่อมรถหลายอย่าง1คน1คนเฮ็ดผู้เดียวเฮ็ดเวียกหลายอย่างครับผมเฮาต้องเฮ็ดหลายๆอย่างหลายๆคนสิออกว่าลงในเฟซว่า1คนทํา1ทํางาน1อย่างไม่ได้แล้วต้องทําหลายอย่างผมทํามาหลายปีนะครับตั้งแต่ออกงานปี2013ครับแต่ก่อนเฮ็ดรถแห่ครับเดี๋ยวนี้หยุดไปก่อนเนาะครับผมหยุดไปก่อนนะครับมื้อนี้นะครับขอขอบคุณเฒ่าแก่น้อยครับผมสวัสดีครับผม